เหรียญหนึ่งบาทปีพศ2541เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่สองเหรียญหายากน่าสะสมดูดีๆมีราคานะคะเราไปดูข้อมูลกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนพบกับพี่จอยแล้วนะคะไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่าน สวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมเหรียญที่พี่จอยเก็บนะคะเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทที่มีหมุนเวียนในปัจจุบันเป็นเหรียญที่หายากติดอันดับที่สองเลยทีเดียวนะคะเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด ที่สำคัญเหรียญนี้ที่หายากด้วยนะคะเพราะว่าอ่าเป็นเหรียญที่มีความพิเศษนะคะด้านหน้าของเหรียญคำว่าภูมิพลนาวีเดชบางเหรียญดูดีๆก็จะมีตัวหนังสือขยื่อนเคลื่อนซ้อนกันนะคะถ้าเราจะต้องส่องดูจะได้เห็นชัดเลยนะคะสำหรับวันนี้พี่จอยให้ดูความ เหมือนที่ไม่เหมือนของเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2541นริบเ 2, นะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้นั่นเองนะคะด้านหลังของเหรียญเรามาเปรียบเทียบกันเลยนะคะว่าสองเหรียญน,นี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะเราดูด้านหลังเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมคะเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรบ้างไหมคะ เหรียญน,นี้นะคะปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดจำนวนการผลิตอยู่ที่ยี่สิบห้าล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันเหรียญน,นะคะตามที่พี่จอยได้ข้อมูลมาแบบนี้เลยสังเกตดีดีนะคะเพื่อนเนเห็นอะไรไหมนะคะสำหรับสองเหรียญน,นี้มีความแตกต่างกันตรงไหนนะคะทำไมถึงหายากแล้วก็น่าสะสมมีออราคาแบบนี้มีออราคาแน่นอนเดี๋ยวพี่จอยจะมาเฉลย ให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเหรียญน,นี้ถึงแม้จะไม่พิเศษเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่สองเหรียญหายากถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาง ่าบางคีก็มีสามร้อยนะคะแล้วแต่ว่าตกลงกันถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็มีการซื้อขายกันถึงแปดสิบาทถึงร้อยบาทแต่ถ้ามีความพิเศษแบบที่พี่จอยจะบอกเดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีมูลค่าขึ้นมาอีกนะคะความแตกต่างอยู่ตรงไหนเพื่อนๆเห็นหรือยังคะดูนะคะสองเหรียญน,นี้มีความแตกต่างกันตรงไหนนะคะนี่ค่ะ เพื่อนๆสังเกตดีๆนะคะเดี๋ยวพี่จอยจะเฉลยแล้วนะคะเหรียญแรกข้างบนนะคะก็จะไม่มีตรงยอดพับหลางนะคะก็จะไม่มีอ่าอ่าเขาเรียกอะไรอะเจดีนะคะเจดี D มีอันเดียวนะคะแต่ข้างบนจะมีเจดีโผล่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะคะตรง ใกล้ๆยอดเจดีนะคะตรงนี้ตรงที่ปากกาพี่จอยชี้ให้เพื่อนๆดูนะคะตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นสองแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นช่อฟ้านะคะช่อฟ้าที่จะขึ้นมาสองไม่ใช่เจดีนะคะจะจะเป็นช่อฟ้านะคะเพื่อนๆเมื่อกี้พี่จอยพูดถึงเจดีขออภัยด้วยนะคะ ไอค่ะดูกันชัดๆเลยนะคะก็จะมีช่อฟ้าสองโผล่ขึ้นนะคะแบบนี้เลยอันแรกไม่มีนะคะมีสองช่อเลยไอค่ะสังเกตดีๆนะคะพเพื่อนๆจ้าพี่จอยก็เลยมานําเสนอนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกนะคะเรียนมีความแตกต่าง ของเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพนร้สี่สิบเอนี้นะคะสังเกตให้ดีคําว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าบางเหรียญน,นะคะบางเหรียญที่พี่จอยนําเสนอวันนี้เหรียญน,นี้ไม่ใช่นะคะแต่พี่จอยก็มีรายเหรียญน,นะคะตัวหนังสือขยึดอ่าขยื่นเคลื่อนซ้อนของพี่จอยก็มีนะคะวันหลังพี่จอยจะมาให้เพื่อนๆดูแต่เหรียญน,นี้ไม่มีแต่จะเป็นอ่า ที่พระปรางนะคะก็จะมีช่อฟ้าขึ้นมาสองช่อด้านหลังนะคะพี่จอยก็เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะถ้าเป็นแบบนี้มีช่อฟ้าขึ้นมาสองช่อแบบนี้มีราคาซื้อขายกันแน่นอนเลยนะคะก็ ามาบอกกล่าวให้เพื่อนๆถ้าหากพบเจอเงินทอนลองคลิกด้านหลังดูของปีพศสอ4 1ท่านอาจจะโชคดีพบเจอแบบที่พี่จอยโชคดีก็ได้นะคะเป็นเพื่อนจ๋าขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบคลิปนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมได้ไม่มากก็น้อยนะคะการเก็บก็คือการออมนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะพลิกดูด้านหลังอาจพบเจออาจจะมีช่อฟ้าขึ้นมาสองช่อแบบนี้ของปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะคะเพื่อนๆจ๋เจอกันคลิปหน้าจ้าวันนี้สวัสดีค่ะ